สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ของรายการเสน่ห์คนเมืองในช่วงของคนเมืองสเตชั่นรายการที่จะนำทุกท่านไปพบกับศิลปินนะครับไปติดตามชีวิตกับศิลปินแต่ละท่านว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันเสาร์เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางมาถึงศิลปินท่านนี้ครับ EP นี้เป็นศิลปินจากจังหวัดลำปางพูดถึงวงดนตรีย้อนยุคนะครับกับศิลปินท่านนี้ความสามารถนะครับหลายด้านเลยทีเดียวนะครับเป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นทั้งศิลปินที่คงความเป็นเอกลักษณ์และสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่งดั้งเดิมโดยเฉพาะเน้นจังหวัดของจังหวัดดนตรีย้อนยุคนะครับเพื่อการเสียเวลาครับจะทุกท่านพบกับสุชัยมนต์เมืองถึงครับครับทุกท่านและช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสัมภาษณ์ของสุรชัยมนเมืองเถินนะครับสุรชัยมนเมืองเถินนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับไปยัง FC แล้วก็แฟนคลับนะระมงย้อนยุคมนเมืองเถินคอมโบแล้วก็แฟนๆรายการคนเมืองสเตชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีน้องใหญ่ด้วยครับผมเอาจริงในจุดเนี่ยเฮาบ่เคยมานั่งสัมภาษณ์กันจี้สักเทื่อเลยแม่นครับเป็นรายการแรกนะครับที่เฮาอยู่ในสตูจี้ส่วนใหญ่นี่ผมจะออกไปติดตามชีวิตทั้งบ้านทั้งจองแล้วนี่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ตัวเองเฮาบ่สามารถจะข้ามจังหวัดได้นะครับก็ทำหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมไปนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ขออนุญาตห้องไอ้เจียกันแล้วกันเนาะครับเป็นกันเองกันแล้วกันเอาในช่วงนี้ครับขอสัมภาษณ์ว่าอยากจะถามว่าไอ้เจียนี่เป็นคนที่ไหนครับเพื่อนลำเนาเลยครับภูมิลำเนาภูมิลำเนาเดิมเป็นคนบ้านดอนหนองหมู่11ตำบลล่มแลดอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับอยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับเป็นบ้านเกิดเลยครับบ้านเกิดครับถือว่าใจจืดมนเมืองเถินแต่จืดมนเมืองเถินนี่มีที่มาแน่นอนครับผมอยากจะถามว่าความเป็นมาของวงมนเมืองเถินนี่ครับก่อตั้งเมื่อปีอย่างครับทำยังไงเป็นแรงบันดาลใจให้มีวงมนเมืองเถินนี่ได้ครับถ้าเรื่องก่อตั้งปีเนี่ยมันอู้กันยากเนาะเพราะว่าผมก่อตั้งตั้งแต่ตอนนั้นเรียนจบปวช.ปวช.แล้วก็ชีวิตตีได้อยู่กับวงดนตรีเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ป.5 ป.6แล้วตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่น้อยๆเลยมันอยู่ในใจเลยลูกทุ่งนี่เพลงอื่นฟังแบบสตริงแบบพวกโลโซอย่างนี้ฟังครับตอนนั้นฟังหมดนะฟังหมดแต่ชอบจริงๆชอบจริงๆก็คือเรามีเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีจังหวะอยู่ในใจโอ้จังหวะอยู่ในใจครับจะอยู่ไหนก็จะมีจังหวะตลอดแล้วช่วงที่ป.5 นี่ติดชอบเป็นพิเศษเพลงอย่างดังนั้นตอนนั้นอ๋อตอนนั้นนี่ถ้าในยุคของป.5 แล้วกี่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ20ปีเนาะครับ20ปีได้แล้วครับปีเป็นแรงบันดาลใจครับชอบเลยลูกทุ่งเพลงอย่างครับตอนนั้นโอ้ตอนนั้นนี่ถ้าอยู่ช่วงป.4 ป.5 นะครับเนาะก็จะเป็นยิ่งยงยิ่งยงในยุคนั้นยิ่งยงแล้วก็จะเป็นก๊อดหัวแก้วหัวแหวนลูกทุ่งแล้วยิ่งยงนี่คราวเงียบหายไป 2-3 ปีนี่โอ้โหดังมากเหมือนแล้วได้รู้จักบทเพลงลูกทุ่งในยุคของหัวแก้วหัวแหวนหัวแก้วหัวแหวนก๊อดจักรพันธ์ก๊อดจักรพันธ์เพราะเปิ้นจะเอาบทเพลงลูกทุ่งมาขับร้องนักแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีกลุแตกของไอออดตอนนั้นเนี่ยจะดังเมินขนาดอ๋อนี่ตั้งล้านนาวล้านนาวคือจะฟังควบคู่กันมันจะมาพร้อมกันเลยในยุคนั้นใช่ครับใช่โอ้สาวปีที่แล้วนะท่านผู้ชมสาวปีที่แล้วก็เลยหลายๆท่านนะครับศิลปินที่เป็นครูบาอาจารย์ครับเป็นไอดอลของเราเป็นไอดอลตัวปลุกฝังมาตอนน้อยไพศาลพ่องปอไวพจน์ปอไวพจน์นี่จะกอกหูอยู่ประจําในช่วงที่อยู่วัดไม่ดูนะใจใจเพลงนี้หลุดหลังแล้วหลุดหลังช่วงยุคก่อนงานบวชที่บ้านจะมีงานบวชมันมีบ่อยตลอดปีเฮ้ยจะตั้งตอนตั้งวงครั้งแรกครับผมตอนไหนครับช่วงเวลาไหนตีอ่ะตั้งแต่เล็กๆจนเติบโตมาเป็นวงใหญ่ในปัจจุบันนี้ครับผมก่อตั้งครั้งแรกเลยฮะมันต้องเท้าความก่อนเนาะพอเริ่มแรกเนี่ยตอนย้ําน้อยเนี่ยผมได้
ตอนเฮียนปฐมเนาะตอนเฮียนปฐมไปเข้าโครงการบวชถ้าดูร้อนเข้าวัดก่อนครับเคยเหมือนกันเข้าวัดก่อนคือนี่คือตั้งใจเขาอยากจะไปบวชอยากไปศึกษาว่ากันเป็นพระกันเป็นเนนเนี่ยเป็นจะได้ศึกษาในรถพระธรรมนะไปศึกษาก่อนเลยเขาเคยหูเขาจะลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองงงเลยบวชแล้วเกี่ยวอย่างกับวงดนตรีอย่างเงี้ยพอเข้าไปวัดปุ๊บจนจบคอร์สละจบกิจกรรมที่ว่าเปิ้นแพ็กดูร้อนนะครับผมกันอบรมกันอย่างโรงเรียนจะเปิดเทอมละเขากระซิกปุ๊บไปเรียนหนังสือเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนประถมปกติโรงเรียนล้อมเลดวิทยาปัจจุบันเนี่ยแต่โรงเรียนกับวัดอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเลยแล้วกับแม่แรงเนี่ยวัดเนี่ยเป็นจะเล่นซ้อมดนตรีกันหนึ่งวันนะแต่หมู่ขยมรุ่นปีหมู่ขยมรุ่นปีที่เป็นเฮียนในระดับสูงกว่าเฮาเนาะด้วยแต่เฮาชอบอยู่แล้วเฮาก็มีโอกาสได้ไปแจมไปพ่อเปิ้นไปแจมเปิ้นครับพ่อเปิ้นฮู้จักเฮาละไปเกาะพ่อเปิ้นอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไปพ่อเนี่ยตีพ่อจะเล่นจังวงเครื่องดนตรีชิ้นแรกตีได้กําเลยครับอย่างนั้นเฮาไปพ่อเนี่ยคือง่ายที่สุดก็คือชิงฉับกล่องพร้อมอย่างเงี้ยกันกล่องพร้อมเปิ้นสะเฮาก็ไปหลอนตีพ่องปุ่มแล้วเปิ้นดาก็ตอนแรกตีมจังเปิ้นดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาช่วงนี้อยากจะถามว่าก่อนตีออกมาเป็นมนต์เมืองเทินเนี่ยใจจื้ออย่างก่อนครับตอนนั้นนี่ผมเล่นอยู่วงวัดเนาะเล่นอยู่วัดเลยอยู่วัดเลยนะครับเป็นวงสพอมิวสิกย่อมาจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดล้อมแลดโดยโดยท่านพระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ตอนนั้นเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าท่านพระอาจารย์วรากรนะครับซึ่งเป็นครูคนแรกเลยนะคือเป็นต้นกำเนิดเลยที่เฮาได้เรียนรู้กับการดนตรีอย่างจริงจังท่านพระครูเป็นก็เฮ้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเพราะช่วงนั้นก็จะมีโรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วก็มีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งก็คือเป็นก็ตั้งวงเพื่อโรงเรียนเนี่ยมีวงดนตรีครับเพื่อสนับสนุนนักเรียนในเรื่องของทุนการศึกษาพ่องยังพ่องเอกะเนาะจนเฮากระเติบโตอยู่ในวัดกับไปเป็นขยมไปนอนวัดเลยนะตอนนั้นนะคือนอนวัดคือชอบวงดนตรีตัวเองเข้าไปเล่นดนตรีนะเล่นดนตรีตัวเองคือความชอบไงความชอบเวลาผมไปละอ่อนในวัดมีเกมเล่นเนี่ยผมก็จะเข้าไปวัดไปเล่นไปกู้ขยมอันนี้แหมยุกเนาะแหมยุกอันนี้คือยุคในสมัยรุ่นผมยังไอ้นี่90 จะเป็นการเล่นดนตรีมีกีตาร์ประจำวัดเนี่ยนอนก็เข้าไปเล่นกันก็ไปเล่นก็แค่เล่นเข้ามันเป็นเรื่องเป็นราวจนเจ้าแบนไปก็ชื่นชอบนะผมก็เลยได้ออกรับงานรับงานงานแรกเลยงานอย่างครับเหมือนนักแกเหมือนนักแกก็ที่จำได้ครับผมงานแรกก็เป็นงานในวัดนะในวัดเลยงานในวัดงานกฐินกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีโอ้ก่อนมาเล่นเลยตอนนั้นมีกี่ชิ้นครับตอนนั้นนี่ก็เล่นครบเลยครบเลย4ชิ้น5ชิ้นเนี่ยกะก็เล่นไปเรื่อยๆก็จนมีตังวัดที่เปิ้นฮื้อกันสนับสนุนใส่อันท่านพระครูเหมือนกันเนาะท่านพระครูก็เอาสนับสนุนละอ่อนเอาวงให้ไปเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักในอำเภอเถินก็จนเรียนจบเรียนจบปุ๊บเรียนจบแล้วปุ๊บเฮาก็เริ่มหันแววตัวเก่าว่าจะเอาดีทางด้านนี้แล้วหรอครับระหว่างที่เฮียนอยู่ตอนนั้นไปเรียนวิทยาการชีพเถินครับเพราะว่าเกิดจากความผลักดันของป้อปิดช่างอยู่แล้วครับก็เลยอยากว่าลูกมาสืบคือพ่อแม่นี่ป้อนี่อยากจะเฮือไปเป็นช่างสืบอู่เปิ้นเฮาก็ไปกับไปเฮาก็ไปตามเปิ้นว่าน่ะแต่ระหว่างที่เฮียนเนี่ยก็คือก็เล่นดนตรีตัวเองครับเล่นดนตรีตัวเองก็เลยตั้งใจไว้เลยว่าเฮียนจบเนี่ยมาเปิดอู่นะก็คือป่อปู่ทั้งว่าต้องเป็นช่างนะลูกถูกต้องแต่เขาใจห้างในด้านเสียงเพลงไงก็ต้องแบบป่อขออนุญาตเลยใช่ไหมใช่ใช่ขออนุญาตแบบตั้งวงดนตรีแบบลับๆเลยว่าป่อหู้ตัวแม่นป่อหู้ตัวครับตอนตั้งวงดนตรีหู้แกไปออกไปรับงานไปกับเลิกโรงเรียนกับไปเล่นดนตรีครับครับไปประจำออกไปรับงานนอกเนี่ยครับผมจนเรียนจบก็เลยตั้งวงก็เลยตั้งวงเป็นเรื่องเป็นแล้วก็ทีมงานก็เริ่มมีทีมงานจากตั้งในเมืองมาจ่อยพ่องอย่างพ่องก็ไก่เป็นวงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากอำเภอเล็กๆตอนนี้เริ่มเข้าสู่ในจังหวัดลำปางแม่นครับที่เข้าไปเล่นในเมืองก็คือเฮานำความเป็นระมงย้อนยุคเข้าไปเล่น
เพราะช่วงนั้นแถวในเมืองเนี่ยจะเป็นวงสตริงไปนักครับผมเป็นวงวาไรตี้วาไรตี้สมัยแต่ก่อนเป็นห้องวงสตริงใช่ใช่เป็นค่ายทางแนวดนตรีเอ่ยการละเล่นกับสำเนียงเอ่ยสำเนียงแต่วงนี้เข้าไปนี่ก็คือลูกทุ่งเลยเป็นลำวงเลยนะเขาก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมันเป็นอย่างที่ทุกคนน่ะจะอยู่กับบทเพลงลูกทุ่งอยู่ละแต่ตอนนั้นคนไทยอ่ะเนาะวงสตริงเข้ามาเทคเข้ามาวัยรุ่นมันก็ฮือกันในช่วงที่เฮาเอาลำวงย้อนยุคแบบลูกทุ่งเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างที่แปลกใหม่เหมือนกันผมก็ของเก่าครับถ้าบ่ถูกนำเอามาอู้ก็ลืมครับครับก็ลืมหมู่เฮาก็เลยเป็นตีสืบสานครับเป็นตีเอามาฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ได้บันทึกเสียงมันได้บันทึกเสียงแล้วก็เอาผลงานเนี่ยฝากให้กับรุ่นปีช่วงนั้นไอ้ยวนชัยอนันต์เขลังนครอ๋อนี่คือจะเข้าวงการละเริ่มต้นจากแผ่นซีดีเลยแผ่นซีดีแผ่นเดียวเนี่ยนะแผ่นเดียวเนี่ยฝากไอ้ยวนไปไอ้ยวนนี่คือใครครับไอ้ยวนไอ้ยวนก็คือเป็นนักฮ้องเนาะเป็นนักฮ้องช่วงนั้นรู้จักแกช่วงนั้นแกขับรถส่งแดนเซอร์หรอแดนเซอร์ส่งแดนเซอร์ส่งแดนเซอร์มาให้ทีมงานเฮามาเต้นให้ทีมงานเฮาตอนนั้นแกเป็นชายนั้นเขลังนครหรือยังตอนนั้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นศิลปินอยู่ในล้านนาคอมโบล้านนาคอมโบทุกท่านอาจจะงงครับไอ้ยวนหรือชายนั้นเขลังนครเนี่ยเป็นใครเจ้าของฮักเมาส์เมเซียวครับชายนั้นเขลังนครเดี๋ยวเราไปลงEPหน้าเนาะEPหน้าครับกาแฟไอ้ยวนแม่ไปครับเอาแผ่นซีดีเนี่ยเพื่อในห้างในห้างก็เลยหันว่าโอ้วงนี้โอเคเลยครับเพื่อนก็เลยจัดหาบทเพลงจัดหาบทเพลงแล้วก็คัดสรรบทเพลงมาเฮ้ทีมงานเนี่ยเอามาฝึกซ้อมแล้วก็ไปถ่ายแสดงสดเลยบันทึกการแสดงสดก็ต้องขอบคุณท่านในห้างสุพจน์คติยศตุ๋ยนะครับทิ้งท้ายนะครับเห็นว่ามีน้ำพริกแม่สีทุ่มเป็นพกมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเลยนะครับอยากจะหันหน้าตาอันนี้นี่ทำธุรกิจอย่างนี้ตัวเองนะฮะครับเป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงพอดีเปื่อนดูแลโครงการอยู่ครับผมกำลังทำกันอยู่เสียเสียเอส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 กำลังทำกันอยู่ที่บ้านล้มแหลดนะครับสนับสนุนกับกลุ่มแม่บ้านแต่เปื่อนทำงานอยู่กับบ้านเป็นธุรกิจเกี่ยวกับชุมชนเป็นจะได้ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนลำครับอันนี้ลำแต่ตะกี้ผมได้จิมอยู่ตอนตีได้จิมกันหลายคนอร่อยมากมากครับผมกับก็หูนิดเน็ตครับจิ้มกับคนนึงก็อร่อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้ำพริกแม่สีทุ่มนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไหนๆก็มาเยือนรายการเฮาเสน่ห์คนเมืองครับขอญาติฟังเสียงสดๆในรายการนี้นะครับแบบทุกท่านผู้ชมได้ฟังกันวันนี้เตรียมเพลงอย่างมาวันนี้เตรียมเพลงแก้วลาแก้วลากับเพลงไปเตอร์อีไนสองบทเพลงครับสองผลงานเพลงนะครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับสุรชัยมนต์เมืองเถินช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะนะครับกับสุรชัยมนต์บังเถินนะครับสองผลงานเพลงแก้วลาและก็ปิกเตอร์อีนายไปเตอร์อีนายไปเตอร์อีนายครับเชิญครับไปจากเหนือสุดดำลืมข้าวห้ามกำซอลืมเสียงซึ้งลืมเสียงสลอลืมพักตาจอแกงหนอกับซาปีลืมบ้านเฮาลืมแม่เข้าในนาไปลุ่มหลงเมืองฟ้าบ่อปิกมาหลายปีหนุ่มหล่อเหลาเขาเมียรถขี่กำฟูเปิ้นดีลืมฮักอ้ายที่เคยมาให้ลืมอ้ายแล้วกาเคยฮักกันมาหลายปีตกปากครับกำจาดีสองเฮานี้เป็นคู่เคียงกายแต่เจ้ามานี่บ่มีแม้ความอะไรอ้ายคงรอไปบ่ไหวแม้จะอะไรห่วงหา
จดำปอบบอกสักคำคนงามอยู่ไหนหากะมูจากใจฟังไว้ตะแก้วลาทั้งจัดนี้จัดหน้าไอ้ฮักแก้วลาคนเดียวตกปากหับกำจาดีสองเฮานี้เป็นคู่เคียงกายแต่เจ้ามานี้บ่มีแม้ความอะไรไอ้คงรอไปบ่ว่าแม้จะอะไรห่วงหาแก้วละน้องสั่งมาใจดำปอบ่บอกสักคำคนงามอยู่ไหนหากะมูจากใจฟังไว้ตะแก้วลาทั้งจากนี้จากหน้าไอ้ฮักแก้วลาคนเดียวกับบทเพลงแก้วลาครับไปเตอร์ไปเตอร์อีไนสุดยอดเลยเมื่อกี้นั่งฟังทั้งหลังโอ้โหชื่นชอบเป็นพิเศษเลยครับคือสุรชัยมวงเถินมาเยือนรายการทั้งทีที่สตูแห่งนี้ก็ต้องแบบประทับใจกันอยู่แล้วนั่งพี่ๆทีมงานเลยครับเป็นบทเพลงลูกทุ่งกับเมืองฝากทิ้งท้ายด้วยครับกับแฟนเพลงทุกท่านนะครับฝากผลงานได้เต็มที่เลยครับผมครับฝากครับฝากติดตามนะครับฝากแฟนๆนะครับผมนะ FC ระบงยอดยุคนะครับฝากติดตามบทเพลงครับผมทั้งสองบทเพลงแล้วก็แฮมหลายๆบทเพลงที่เฮาบ่ได้เอ่ยมาเนาะติดตามชมในช่องคนเมืองเรคคอร์ดครับผมนะฝากติดตามกันตัวเองนะครับครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านไหนที่ชอบศิลปินท่านไหนนะครับอยากจะเพื่อติดตามว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่อาชีพต่างๆที่ทุกคนคิดถึงกันนะครับผมเขียนเข้ามาในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เฮามีโอกาสเฮาจะไปติดตามเพื่อหายคิดถึงกันนะครับบอกจะเป็นศิลปินทางด้านคณิตศาสตร์ระมงย้อนยุคศิลปินทุกท่านนะครับที่ทุกท่านชื่นชอบที่ท้ายนี้นะครับขอรับความขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ร้านอาหารเชียงใหม่การ์เดนแลนด์นะครับรวมไปถึงหมิงธรรมสถานโดยท่านพระอาจารย์วิเชียรท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทคนเมืองเรคคอร์ด1999พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ปุณโณทกและที่สำคัญนะครับวันนี้นำน้ำพริกมาด้วยน้ำพริกแม่สีทุมนะครับจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับลากันไปก่อนฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกด Subscribe กันได้นะครับเชิญชอบศิลปินท่านไหนนะครับเชิญเลยครับคอมเมนต์ด้านใต้เลยช่วงสุดท้ายแล้วนะครับลากันไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับช่องรายการเสน่ห์คนเมืองช่องคนเมืองสเตชั่นนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ